ทำไมมนุษย์เมียชอบยึดเงินทั้งที่เราเป็นคนหาทำอะไรอ่ะที่ตัวเองเป็นประเภทเงินฝากประจำแต่ทำไมไม่มีเงินสักพันทำแต่งานเงินเดือนประจำเฝ้าคอยสิ้นเดือนทุกวันแต่สุดท้ายมีมันเอาไปทุกทีซ่อนไว้สูงเกินจะหยิบแต่ไม่รู้เธอไปเจอตอนไหนให้มากินแค่100ต่อวันไม่มีทางที่เราจะมีเงินออมเงินเดือนฉันมีอมทั้งนั้นจะสอนยังไงให้มองไม่ทันขนาดเงินจบเมียยังรู้ทันได้แต่ง้อยเลี้ยงลูกไปพาเราก็เป็นคนซักจานกูก็เป็นคนล้างเพื่อนฉันไปสังสรรค์กันนานที่เราไปเจอกันแต่เมียไม่ให้เงินทำไงอยากได้เกมก็บอกไม่ควรซื้อลูกกำลังโตต้องกินต้องใช้นั่งดูเว็บไซต์ทุกวันคิดว่าคงไม่เสียตังค์แต่เมียชอบไปสั่งในขายดีแม่นไม่มาเกิดหงุดหงิดอยากระบายก็ไปซื้อกระเป๋าก็รู้ดีว่าควรประหยัดแต่เธอนั้นเป็นคนฟุ่มเฟือยเงินเดือนฉันมีอมถึงนั้นจะสอนยังไงให้มองไม่ทันขนาดเงินจบเมียยังรู้ทันได้แต่ง้อยเลี้ยงลูกไปใช้นั้นเงินกรูหรือเปล่าพูดมากไปจะมีปัญหาหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นเงียบดีกว่าเงียบเงียบดีกว่าเพื่อครอบครัวของเราได้แต่ง้อยเลี้ยงลูกไปเงินเดือนฉันมีอมทั้งนั้นจะสอนยังไงให้มองไม่ทันขนาดเงินจบเมียยังรู้ทันได้แต่ง้อยเลี้ยงลูก